เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีถวายมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะและโครงการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทยที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีพิธีถวายมอบโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบแห่งการสาธารณสงเคราะห์องค์การสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบและผู้มีจิตอาสาที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะและโครงการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะในสังคมไทยโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีท่ามกลางผู้ร่วมงานอาทิพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีพระสังฆาธิการผู้แทนเครือข่ายคณะสงฆ์พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นต้นร่วมในพิธีการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่างานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ต้องมีความเป็นจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเป็นหลักสำคัญต่อการปฏิบัติสาธารณกิจและเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาสร้างพลังศรัทธาความสามัคคีสังคมชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผู้ได้รับความเดือดร้อนผู้ไร้ที่พึ่งมุ่งพัฒนาสังคมให้มีการปฏิบัติเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการสงเคราะห์โดยมีกรอบในการดำเนินการ4ด้านคือสงเคราะห์เกื้อกูลพัฒนาบูรณาการเพราะพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นนิยานิกธรรมเป็นอากาลิกธรรม คือเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นธรรมไม่จำกัดการไม่ล้าสมัยทั้งในส่วนเหตุและผลพระพุทธศาสนาจึงเป็นประทีปส่องวิถีชีวิตให้มีความงอกงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งปวงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาติไทยล้วนมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเสริมสร้างขณะที่ช่วงเช้าในวันเดียวกันได้มีพิธีเปิดเวทีมหกรรมสาธารณสงเคราะห์โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีสนทนามองไปข้างหน้าบทบาทประสงค์สาธารณสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคมสุขภาวะเพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบกลไกการพัฒนางานด้านสาธารณสงเคราะห์และสุขภาวะอีกทั้งนำเสนองานสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบเพื่อการสื่อสารงานประสงค์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์สู่สาธารณะเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการชุดองค์ความรู้งานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทยจัดตั้งศูนย์ประสานงานสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดและศูนย์เรียนรู้งานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธประจำจังหวัดให้เป็นศูนย์รวมภาคีเครือข่ายทำงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เผยแพร่องค์ความรู้งานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธผ่านสื่อต่าง